สวัสดีครับวันนี้ขอพรีวิวหลักสูตรคุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤต Crisis Leadership ครับแน่นอนครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราหลีกเลี่ยงการเป็น New Normal ไม่ได้แต่ก่อนที่จะเป็น New Normal เรามักจะมองสถานการณ์นั้นเราเรียกว่าวิกฤต Crisis เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นครับเกิดจากการที่เราไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงครับงั้นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือผู้นำบริหารวิกฤตคือ crisis management นี้จำเป็นที่จะต้องสร้างกรอบความคิดจำเป็นที่จะต้องสามารถยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมีมุมมองมีแนวคิดที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทีมงานและพาทีมงานให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้งั้นเนื้อหาหลักสูตรค่อนข้างที่จะเข้มข้นเพราะจะมีเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรหลักๆผสมอยู่นะครับงั้นในเนื้อหาของหลักสูตรนี้คงจะได้เป็นตัวคอนเซปชวลไม่ใช่เป็นรายละเอียดมากนักนะครับเพียงแต่ว่าคอนเซปชวลเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้เรานำกลับไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเนื้อหานี้จะมีการพูดถึงตัวเขาเรียกว่าหลักการของการทำงานหรือการสื่อต่อสื่อสารแบบ outward mindset ครับ outward mindset คือการมองผู้อื่นเท่าเทียมกับเรานะครับไม่ได้ดูถูกตัวเราเองและไม่ได้เหนือกว่าผู้อื่นแต่เป็นการที่จะอยู่ร่วมกันแบบกรอบความคิดซึ่งเสมอกันนะครับจะมีเรื่องของAgile Management ก็คือการบริหารงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวครับปัจจุบันครับไม่ใช่สับเพ่านะฮะคำว่าคล่องแคล่วว่องไวนี่คือเราออกสินค้าบริการออกโซลูชันออกมาให้เร็วเพื่อจะรับฟีดแบ็กจาก User หรือ Customer อีกครั้งหนึ่งงั้น Agile Management เป็นการบริหารงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวพร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเซปชวลของ critical thinking ครับเป็นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงวิพากษ์นั้นเป็นการที่เราเจอเหตุการณ์แล้วเราไม่ได้ใช้ความคิดเดิมๆครับเราไม่เชื่อว่าจะมีความคิดเดียวครับแต่เราจะลงรายละเอียดเพื่อจะหาข้อมูลค้นคว้าและนำมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนั้นตัว critical thinking ก็จะเป็นมุมคิดอันหนึ่งที่จะทำให้เราไม่ใช้วิธีเดิมแต่จะหาหลักการและเหตุผลมาประกอบสิ่งที่เราจะทำต่อนะครับและจะมีเรื่องของ solution thinking ตัว solution thinking นี้ก็เปรียบเสมือนกับเราเผชิญปัญหาเหมือนกันครับแต่เราโฟกัสไปที่แนวทางครับซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่เชิงของการได้นวัตกรรมใหม่ๆบนแนวทางการคิดนั้นครับเอาปัญหามาวิเคราะห์คิดวิธีการครับแต่วิธีการนั้นจะนำไปสู่ innovation ครับนวัตกรรมเราเรียกว่า solution thinking ครับหากเราสามารถใช้คุณลักษณะเหล่านี้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของเราก็จะทำให้เรามีคุณลักษณะของผู้นำผ่านวิกฤตได้ครับวิกฤตเกิดขึ้นเสมอและมีผู้นำหลายท่านก็ผ่านไปได้แต่แน่นอนครับการผ่านวิกฤตนั้นต้องใช้คุณลักษณะอะไรบ้างสไตล์แต่ละท่านก็อาจไม่เหมือนกันหลักสูตรนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ท่านตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะที่คิดว่ามีประโยชน์และเหมาะสมกับการนำมาใช้ในสถานการณ์ของท่านครับลองดูครับลองเรียนรู้หลักสูตรและนำไปประยุกต์ใช้ครับท่านอาจจะมีคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติมผสมเข้ามาก็นับว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับหลักสูตรนี้หวังว่าคงจะทำให้ท่านเกิดการตระหนักรู้และสามารถใช้มันได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับ